้นหอมสกุลตลาหลังน้ำตาหัวอกสายเปเปิดตำนานโอนไม่พักแต่บอกขอบคุณครับพี่สาวเสียเป็นแสนแขนไม่เคยได้ดมเรียกได้ว่าเป็นคนที่มีความสามารถมากๆเลยทีเดียวไม่ว่าจะได้รับบทบาทอะไรก็ทำอย่างเต็มที่มากๆนักแสดงพิธีกรก็ตีบทแตกตลอดส่วนเรื่องความสวยและรวยมากแถมตลกด้วยต้องยกให้ต้นหอมสกุลตลาคุณแม่ลูกหนึ่งยืนหนึ่งในเรื่องนี้จริงๆเพราะเธอคนนี้บอกเลยว่าเรื่องงานสู้ตายเรื่องเปก็จัดเต็มทุ่มสุดตัวไม่แพ้กันเพราะนอกจากการเปให้ครอบครัวแล้วก็ยังเป็นสายเปเพื่อตัวเองด้วยล่าสุดวันที่31พฤษภาคม2566ไม่รู้จะเอ็นดูหรือขำก่อนดีเมื่อดีเจต้นหอมโพสต์คลิปใส่ฟิลเตอร์หน้าร้องไห้พร้อมใส่เพลงเศร้าและเขียนข้อความระบุว่าโอนไม่พักเสือขีดล่างบอกว่าขอบคุณครับพี่สาวรวมถึงแคปชั่นที่โพสต์ด้วยว่าเสียเป็นแสนแขนไม่เคยได้ดมขณะที่ใบเฟิร์นพัศกรเข้ามาคอมเมนต์ด้วยความห่วงใยว่าใครตัวไหนอยู่เคียงข้างอยู่แล้วแต่เชียงใหม่อาจจะไม่ได้เคียงข้างนะดูแลตัวเองด้วยซึ่งดีเจต้นหอมก็เข้ามาตอบว่าห่วงกูหรือห่วงเด็กก่อนที่สาวใบเฟิร์นจะทิ้งบอมไว้ว่ามีคนฝากมาบอกว่าคอถอมากทำเอาชาวเน็ตถึงกับร้องอุ๊ยใครกันนะที่คิดถึงสาวต้นหอมรอติดตามกันต่อไป